ช่วงเช้าๆนะครับแดดกำลังออกตอนนี้ก็อยู่ในบริเวณป่าพยอมนะครับส่วนมากนั้นต้นพยอมเยอะก็จะเห็น เป็นดอกนะครับโดนลมก็หลุดร่วงลงมาลงพื้นดินนะครับขาวเต็มไปหมดนะครับนี่ก็เพิ่งร่วงลงมาใหม่ๆนะครับพื้นด้านล่างส่วนมากก็จะเป็นดอกพยอมนะครับเยอะแถวนี้ดอกพยอมดอกต้นพยอมนะครับเยอะดอกพยอมแล้วก็ต้นกระบากนะครับดอกกระบากก็พอมีนะครับช่วงนี้อาจจะต้นไม่ค่อยใหญ่นะครับแล้วก็มีดอกแก้ทุกต้นนะครับนี่ครับกำลังร่วงลงมาหินนี่หอมนะครับเดินมาเรนนี้นั้นมีแต่ป่าพยอมทั้งนั้นได้กินแต่ดอกพยอมก็จะเห็นเป็นต้นขนาดไม่ใหญ่นะครับขนาดเล็กๆเองอายุยังไม่มากนะครับอายุนั้น10ปีกว่าได้นะครับแต่ก็ออกดอกออกผลได้นะครับนี่ครับต้นแค่เส้นผ่าศูนย์กลาง10กว่าเซนเองนะครับถ้ามันเกิดในธรรมชาติก็จะได้เห็นเช่นนี้นะครับในช่วงที่มันออกดอกส่วนนี้ก็จะเป็นต้นที่มีอายุพอสมควรนะครับเนี่ยอยู่ด้านนอกดอกก็จะเยอะหน่อยนะครับชัดเจนหน่อยยิ่งต้นไหนที่มีใบน้อยนะครับดอกยิ่งเยอะขาวเต็มต้นนะครับก็ขาวออกเหลืองๆนะครับมองไปนี่ครับสวยงามนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงไม้วงยางนะครับออกดอกออกผลเยอะไม่ว่าจะเป็นพยอมตะเคียนกระบากอยู่พวกเต็งพวกรังพวกนี้นะครับนี่ครับร่วงลงเต็มพื้นนะครับเกิดเดี๋ยวนี้มันเป็นป่าพยอมนะครับพยอมเยอะโดยธรรมชาตินะครับเกิดมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับต้นพวกนี้ก็อายุ50ปีขึ้นทั้งนั้นนะครับแล้วก็จะมีพวกแมลงนะครับเยอะช่วงนี้มาตอมเกสรดอกไม้ของต้นพยอมนะครับก็เดินเข้ามาในบริเวณที่หนาทึบขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ยังเป็นป่าโป่งที่มีต้นพยอมเด่นชัดเช่นเดียวกันนะครับ
ดอกก็จะร่วงนะครับสู่พื้นค้างลงต้นไม้ด้านล่างบ้างนะครับแต่ส่วนมากจะยอกจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าต้นมันสูงเกิดเยอะแล้วก็ห่างกันไม่มากนะครับทำให้ต้นเปล่าตรงสูงต้นไม่ค่อยใหญ่นะครับอยู่ด้านบนจึงทำให้มองเห็นดอกไม่ชัดเจนเหมือนกับที่เกิดตรงโล่งนะครับจะเป็นนะครับต้นเปล่าตรงประมาณนี้ครับสูงไม่ค่อยใหญ่เกิดในป่ามันจริงๆอายุก็20ถึง30นะครับดอกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าต้นลักษณะเช่นนี้พวกต้นเดียวๆนี่มักจะดอกเยอะใบแทบจะไม่มีแต่มีทุกต้นนะครับดอกส่วนมากจะไม่เยอะเหมือนกับพวกต้นที่ใบร่วงนะครับแล้วก็เกิดเดียวๆนั้นมักจะมีดอกที่ชัดเจนนะครับ